ให้รู้แค่รู้แต่ตัวเลข11-12ขั้นตอนนะไม่เคยจำยกเว้นงัดตำรามาพอได้อยู่งัดตำรามาใส่กันพอได้อยู่แล้ว เอาใครเก่งตำราก็จำตำรากันไปสำหรับลุงเนี่ยไม่ได้เก่งตำรายุคก่อนๆยกเว้นตำรายุคใหม่จะเขียนให้อ่านเองว่าเป็น ตำรายุคใหม่ตำรารุ่นใหม่จะเขียนให้อ่านเองใช้องค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นี่นะครับที่จริงผมบรรยายขึ้นกระดานมาหลายครั้งนะสำหรับในการบรรยายหัวข้อธรรมปฏิจจสมุปบาทที่นั่งกล่าวนะครับหัวข้อธรรมพวกนี้บรรยายกันบ่อยบ่อยแล้วเถอะการบรรยายมันไม่มีอะไรล่ะภาพก็เลยอันนี้แอนิเมชันเข้ามาช่วยเนาะหรือไม่มีภาพเวิร์กพอยต์อ่ะใช่ป่ะไม่ใช่เวิร์กพอยต์อะไรพาวเวอร์พอยต์มาช่วยมันก็เลยเข้าใจยากมีแต่ขีดเส้นจืดจาดจืดจาดแล้วตัวหนังสือภาษาพ่อขุนเท่านั้นเองมันก็เลยไม่เข้าแก๊ปเท่าไหร่หรอกแต่รู้ว่าบรรยายมาหลายครั้งนะครับนะมันจะบรรยายเข้ากับคำว่าบิ๊กแบงนั่นเองครับบิ๊กแบงนะครับปฏิจจสมุปบาทนะฮะมันจะโยงใหญ่กันอยู่ตรงนั้นพอสมควรเหมือนกันแหละนะครับเอาเล่าให้ฟังแค่นี้ก็พอไหมเรียกน้ำย่อยหมาเยอะอย่างน้ำย่อยน้ำย่อยคือน้ำลายนะครับถ้าเยอะแล้วก็นะค่อยเปลี่ยนโหมดใหม่ไม่รู้เอาโหมดไหนดีครับโหมดที่สองกันแล้วกันอะไรต่อเนาะอะไรต่อลุงจัดต้นชนปลายไม่ถูกเหมือนกันดูสิลองงัดดูสิเผื่อมีใครใจดีส่งมาให้เผื่อมีไผใจดีส่งมาให้เข้าไปใครจะว่าไงลุงก็ยอมแล้วไหนจะมาแย่งอาหารกันกินแย่งแผ่นดินกันอยู่ไอ้แย่งแผ่นดินกันอยู่นี่ก็หนักนะเนี่ยมันมีพื้นที่แค่กระแจ๊บเดียวนะครับแถวๆไหนนออินเดียจีนแล้วก็มีประเทศหลายประเทศหนึ่งภูฐานภูฏานนั่นแหละครับมันเหมือนกับนึกซะว่ามันเป็นทะเลสาบแล้วมีสามประเทศล้อมรอบตรงนั้นเองอย่าไปคิดนึกซะว่ามันเป็นเหวก็แล้วกันมันเป็นเหวมันมีพื้นที่ราบอีกนั้นหน่อยนะแล้วเขาแยกกันเป็นเจ้าของพื้นที่เฉพาะยิ่งประเทศที่เป็นมหาอำนาจมีพลเมืองพันล้านคนขึ้นไปนะครับไอ้พื้นที่ตรงนี้มันอยู่ตรงกลางระหว่างประเทศที่มีพลเมืองล้านคนขึ้นไปมีตั้งเยอะตั้งแยะมาแยกตรงนี้โอ้ยพื้นดินมีเยอะตั้งแยะมาแยกหนึ่งตรงนี้มันแยกเพื่ออะไรใช่ไหมใช่ไหมส่วนประเทศกระจิตรีดกระจ้อยร่อยอยู่ที่นั่นคือภูฐานภูฏานอันนี้คงไม่มีปากไม่มีเสียงนะครับมันเหมือนกับโดนตีนช้างเหยียบปากว่าไหนก็จบบ้างแล้วภูฏานไม่มีอะไรนะแต่โดยนิสัยใจคอฟังโดยนิสัยใจคอนะครับนิสัยใจคอพื้นเพของคนอินเดียกับคนปาคนภูฏานเนี่ยเขามีโทนเดียวกันโทนเมตตากรุณานึกออกไหมครับ
โทนเมตตากรุณานะมันก็เลยคุยกันง่ายไปมาหาสู่กันทำมาหากินค้าขายกับกันและกันกันมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องเชื่อซะว่า70-80%การพึ่งพาในภูฏานภูฏานก็แล้วกันนั่นนะมันคล่องลิ้นหน่อยประเทศภูฏานภูฏานลุงเคยไปไหมไม่เคยรู้ได้ไงก็หลับตาเล่าให้ฟังหนึ่งเดียวเนี่ยใช่ไหมรู้ได้ก็หลับตาเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้เอาไงนะใช่ไหมแล้วก็เนี่ยภูฏานเขากลับไปมาหาสู่ทางฝั่งอินเดียก็มีพื้นที่นี้ก็มันง่ายสะดวกนักหนาเลยที่นั่นโอ้ยหนาวก็หนาวคลุกคลักคลุกคลักขึ้นเขาลงห้วยก็ดูสิระยะทางห่างกันเท่ากับเท่าไรไปมาหาสู่กันได้ละกี่กิโลเมตรวะเนี่ยประมาณ200 กิโลเมตรช่วงนั้นไปมากัน100-200 กิโลเมตรที่ต่อติดกันเนี่ยใช่ไหมฮะทางฝั่งมหาอำนาจตะวันออกไม่ได้มีพื้นที่ที่เดินทางหาสู่กันเลยใช่ไหมฮะแต่ก็ด้วยอำนาจอยากได้พื้นที่ฮะก็ไปเอาตรงนั้นแหละเถียงกันทะเลาะกันมาไม่น้อยกว่า30-40 ปีแล้วกันล่าสุดก็ฆ่ากันตายไม่ใช่หรอประมาณสัก3-4 เดือนที่ผ่านมาตีกันตายฆ่ากันตายโอ้ยประเทศพื้นที่ใหญ่โตมโหฬารขนาดนั้นยังมาแย่งเอาของไอ้แค่แมวดิ้นตายเนี่ยวะเนี่ยมันบอกให้รู้ถึงอะไรครับมันจะไปทำอะไรจะรู้นะใช่ไหมฮะมันเพื่ออะไรมันเอาไปเก็บอะไรละหรือใครจะว่าไงลองฟังสักหน่อยได้ไหมวะอย่าเลยเล่าให้ฟังแค่นี้พอละฟังแล้วมันก็เป็นข่าวเป็นข่าวฟังแล้วยืดยาดอืดอาดให้รู้แต่เพียงแค่นี้ก็พอนั่นคือจุดหนึ่งนะอย่าคิดว่าเล็กนะพี่เอ๋ยเรื่องศักดิ์ศรีมนุษย์เนี่ยนะก็เรียกว่าอะไรลูกผู้ชายก็เรียกอะไรหยามได้หรือไงหญิงได้หยามได้อะไรพวกนี้ครับลุงก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่พวกนี้อันนี้ศักดิ์ศรีนะเหยียดไม่ได้หยามไม่ได้มันมองอะไรก็ได้แต่มาเหยียดหยามไม่ได้นะไม่ยอมนะเนี่ยศักดิ์ศรีมนุษย์เอาเข้าไปกินเข้าไปศักดิ์ศรีนั่นแหละกินสักกินสีก็ว่ากันไปแค่นี้ก็พอเนาะนิดเดียวเนี่ยกำลังจะบอกว่าแต่ละจุดที่มันเกิดขึ้นของแผ่นดินโลกเนี่ยทีน้อยสองน้อยไม่ว่าจะเป็นฝั่งอะไรนะอาเซอร์ไบจานกับเอมิเนียเห็นยุติกันไปแล้วนี่พระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยคือรัสเซียได้รับการยกย่องไปแล้วหยุดกันขนเข้าของเก็บยกพื้นดีให้กับอาเซอร์ไบจันซะเท่าไหร่ไม่รู้ขีดเส้นเองก็แล้วกันจะได้จบกันไหมก็ตีกันตายหมดฆ่ากันตายหมดนะรัสเซียก็สยบได้ในสองประเทศนี้โดยรัสเซียฝ่ายเดียวนะก็แปลว่าพระเอกขี่ม้าขาวห้ามแล้วไม่หยุดแล้วก็ลุยแม่งนะประมาณนั้น พี่เบิ่มพี่เบิ่มพี่เบิ่มห้ามแล้วไม่หยุดเอานะเนี่ยไม่เกินข้ามคืนนะปันหนึ่งประเทศใช่ไหมไม่เกินข้ามคืนนะเอาจริงนะอาวุธยุทโธปกรณ์ทุกวันเนี่ยหนึ่งประเทศไม่เกินข้ามคืนหมดเกลี้ยงจริงนะเห็นมาที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นห้ามแล้วไม่ฟังทะเลาะกันอยู่ข้างบ้านนี่ลำคาญนึกออกไหมฮะลุงพูดเงี้ยนึกออกไหมครับนะเอวิเนียกับอาเซอร์ไบจานนะครับก็ถือว่าเป็นอยู่ข้างรั้วข้างบ้านเห่ากันอยู่ได้ฆ่ากันอยู่ได้บอกให้หยุดไม่ยอมหยุดระวังเล่นให้หมดเกลี้ยงภายในข้ามคืนกดปุ่มที่มันก็หมดจริงๆนะนิวเคลียร์หรืออะไรนะครับ
ว่าแล้วก็เติมเฮือกลูกหลานเหยาเยี่ยงอย่างนะลุงเติมเฮิร์บนะเติมเชื้อเพลิงโดยเฮิร์บพอเวลาพูดถึงคำว่าเฮิร์บที่ไหนครับเอากลับมาเป็นเฮิร์บไปนะเอาต้นชาดีไหมใบชาต้นชาเนี่ยใบชาต้นชาเป็นพืชใช่ไหมครับลุง